fluffy unicorns dancing on rainbows สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับเฟกแล้วนะคะวันนี้นะคะเฟกก็จะพาทุกคนมาแกะกับนี่เป็นสมูชี่มูชี่ลายแบกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของซีรีส์ที่2ก็สำหรับซีรีส์นี้นะคะก็จะเป็นแพ็กเกจแบบวงกลมนะคะแล้วก็สีฟ้าเนี่ยจะเป็นสวีตตี้นะคะสีม่วงจะเป็นเบกกี้นะคะและสีชมพูจะเป็นมันชีสนะคะก็จะมีทั้งหมด3แบบแบบนี้นะคะยังไงก่อนที่เราจะไปเปิดนะไปมีสกูชี่ใหม่มาเหอะนะคะเป็นนี่เลยสกูชี่แกะแพทไทซูมาใหม่ล่าสุดเลยนะอันนี้เขาทำเป็นตีมเหมือนขนมหรือเปล่าเป็นวอฟเฟิลนะคะแล้วก็สีชมพูแล้วก็เหมือนราดซอสช็อกโกแลตนะคะแล้วที่สำคัญนะคะคือแพ็กเกจของเขาเนี่ยเป็นแบบซิปล็อกนั่นเองนะคะเจ๋งมากก็คือเปิดซิปล็อกนะคะใส่สกูชี่ลงไปใส่ยากนิดนึงเสร็จปุ๊บเราก็ปิดซิปล็อกนะคะเหมือนเป็นขนมเลยอะนี่เราก็จะได้เป็นแพ็คซูน่ารักตะมูตะมีแบบนี้ใครสนใจก็หาซื้อเอากันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ร้านเฟย์ขายหมดเกลี้ยงแล้วนะคะก็นี่แหละเอามาเหอให้ดูตลกมากแล้วก็หอมมากๆโอเคค่ะเรามาแกะกันที่สมูชี่กันเลยดีกว่านะคะซึ่งข้างหลังแพ็กเกจอ่ะมันโดนสติ๊กเกอร์ปิดทับนะซึ่งเฟย์ก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าเฟย์อยากได้อะไรแต่สำหรับใจตอนนี้นะรู้อยู่อย่างนึงคือเป็นมันชีสนะคะคือมันชีสเฟย์เนี่ยอยากได้เป็นเพเนโลเป้พาสตรีนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองมันดูเป็นขนมปังบลูเบอร์รี่อ่ะเฟย์ชอบอะไรที่เป็นบลูเบอร์รี่พีชอะไรอย่างนี้นะยังไงเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยเรามาแกะกันเรียงตามลำดับจากข้างหลังแพ็กเกจเลยนะคะก็คือเบกกี้สวีตตี้แล้วก็มันชีสนะคะซึ่งอันนี้จะมีทั้งหมด13แบบให้สะสมนะงั้นเรามาแกะกันเลยแกะออกมาแล้วนะเดี๋ยวเราดูกันเลยว่าเราได้อะไรได้เป็นโคโค่มักจินส์โคโค่มักจินส์นะคะมักจินส์นี่เฮ้ยน่ารักมากอ่ะคือกลิ่นมันมีความเป็นบลูเบอร์รี่นะคะเป็นโกโก้บลูเบอร์รี่เหรอนี่เป็นแก้วน้ำตะมูตะมิดื่มมีวิปครีมอยู่ข้างบนแก้วด้วยน่ารักมากๆนะคะมาคู่กับบอลเชนสีม่วงเดี๋ยวเราลองใส่บอลเชนให้เขากันนี่เลยน่ารักอันนี้ก็จะเป็นเบกกี้ที่เฟดไอนะคะต่อไปนะคะเป็นสวีตตี้นั่นเองนะคะสวีตตี้อันนี้คือตอนแรกนึกว่าเขาลืมใส่สกูชี่มาหรือเปล่าทำไมมันบางไม่ขนาดนี้นะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นปังแผ่นนะซึ่งในนี้เนี่ยปังแผ่นเป็นโพสตี้แจมจอยนะคะก็คือตัวนี้แต่คือแบบอยากได้พริกเหมือนกันนะเพราะว่าพริกเป็นตัวที่เป็นซูเปอร์แรร์ในซีรีส์2นะซึ่งซีรีส์1อะซูเปอร์แรร์จะเป็นสโมลใช่ไหมซึ่งเฟย์ได้มาแล้วโอเคเรามาแกะกันที่สวีตตี้กันเลยดูซิว่าจะทายถูกไหม1 2 3ทายถูกนี่อันนี้เป็นโทสตี้แจมจอร์นะคะก็คือเป็นขนมปังกับแยมสตรอเบอรี่นะคะใส่บอลเชนให้กับโทสตี้แจมจอร์แล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้คือมันบางจนมันแทบจะบีบไม่ได้อะดูดิบางมากนี่เลยจะเป็นตัวสวีตตี้นะคะต่อไปอันสุดท้ายจะเป็นมันชีสนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรนี่มันชีใช่ไหมมันชีเฟย์อยากได้เป็นเพเนโลเป้พาสตรีนะคะอย่างที่บอกไปก็คือตัวปังแผ่นบลูเบอร์รี่ยังไงเรามาตัดดูกันเลยแต่มันดูหนาๆมากอะไม่น่าใช่1 2 3อุ๊ยได้เป็นอันนี้ไม่รู้ว่าชื่อเขาคือชื่ออะไรเพราะว่าในข้างหลังแพ็กเกจของทุกๆซองเนี่ยชื่อเขาโดนปิดทับไปแล้วนะใครรู้ชื่อตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปให้หน่อยนะในขณะที่เขายังไม่มีชื่อนะคะเฟย์จะขอเรียกเขาว่าเป็นมิสเตอร์เฟรนช์ฟรายนะคะน่ารักมากๆแล้วเฟย์เป็นคนที่แบบชอบกินเฟรนช์ฟรายมากๆนะคะถือว่าตัวนี้โอเคมากเลยชอบมากคือตอนจับอะเฟย์จับตัวตรงนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือมันเป็นไอศกรีมเพราะมันดูมีไม้สองไม้ไม่คิดว่าจะออกมาเป็นเฟรนช์ฟรายนะคะแล้วก็บอลเชนของเฟรนช์ฟรายก็เป็นสีเขียวมิ้นด้วยอะน่ารักมากๆเลยเป็นคนที่ชอบแบบเขียวมิ้นฟ้าๆอะไรนี่นะคะน่ารักสโลมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวมันชีอันนี้ก็จะเป็นตัวมันชีสที่เฟย์ได้นะคะไงเรามาดูกันเลยว่าเราได้อะไรบ้างทั้งหมดทั้งมวลที่ได้นะคะก็จะมีประมาณนี้
่3ตัวนะคะก็จะมี Mr. French Fry จาก Munchie Coco Muffin นะคะจาก Baggies นะคะนี่แล้วก็จะเป็น Toasty Jam จานนะคะจาก VD น่ารักมากพอเวลามันอยู่ด้วยกันนะแบบจิ๋วๆอ่ะเดี๋ยวเฟรนจะไปหาซื้อกล่องมาใส่นะคะแบบเป็นคอลเลคชั่น 3D ของเองนะคะก็ยังไงรอติดตามกันด้วยนะคะยังไงสำหรับใครที่แบบดูคลิปนี้แล้วแบบเฮ้ยพี่เฟย์อยากแลกอะอยากแลกแลกกันไหมอะไรเงี้ยยังไงลองไป follow IG เฟย์ที่ขึ้นตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปคุยกับเฟย์ได้ทาง direct message นะคะหรือว่า DM เฟย์เป็นคนตอบเองทุกคนนะคะก็ถ้าเฟย์ไม่ได้ตอบใครก็ขออภัยด้วยมันอาจจะตกหล่นนะแต่ว่าเฟย์เป็นคนตอบเองทุกคนแล้วมันก็เป็น IG ส่วนตัวของเฟย์ซึ่งทุกคนจะได้คุยกับเฟย์ตัวจริงๆนะคะแล้วก็สำหรับใครที่แบบอาจจะอยากแลกสวิตตี้อยากแลกซูชิอยากเทรดอยากได้ในสิ่งที่เฟย์รีวิวลองทักไดเรกแต่ก่อนที่จะทักอย่าลืมกดฟอร์มากันก่อนนะคะแล้วก็ทักมากันได้นะคะยังไงก็นั่นแหละเพื่อเราจะได้เทรดกันนะคะโอเคก็คลิปนี้ไปก่อนนะคะก็พวกสวิตตี้น่ารักมากแล้วก็แพ้แพ้สื่อก็น่ารักนะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe นะคะบ๊ายบาย Pink fluffy unicorns dancing on rainbow